สวัสดีค่ะวันนี้นางจะมาแนะนำวิธีดูแลหน้าผิวหน้าสำหรับคนหน้าแห้งฝ้ากระมีริ้วรอยหรือหน้าธรรมชาตินะคะที่ไม่มีอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยใช้สูตรนี้ได้เทคนิคง่ายๆหน้าสวยใสของนางมาดูกันค่ะว่านางใช้อะไรทำอะไรบ้างไปดูกันเลยจ้าเราใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะนวดหน้าหลังจากที่อาบน้ำล้างหน้าทำความสะอาดมาแล้วนะคะนวดหน้าเพียง3นาทีกระตุ้นให้เลือดลมเราหมุนเวียนเสร็จสรรพเรียบร้อยเราก็ใช้สำลีนะคะเช็ดทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ฝุ่นนะคะหรือว่าเพราะเราอย่างนางอาบน้ำเสร็จแล้วนางไม่ได้นอนเลยนะนางก็ไปเดินเล่นไปทำโน่นทำนี่ใช่ไหมฝุ่นมันก็จะมาเกาะหน้าเรามิฉะนั้นเราต้องมาล้างหน้านวดหน้าทำความสะอาดหน้าอีกครั้งหนึ่งด้วยน้ำมันมะพร้าวนั่นเองค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาสำลีแผ่นมาเช็ดออกนะคะค่ะอันนี้หมายถึงเราใช้น้ำมันมะพร้าวมาล้างหน้าหรือนวดหน้าซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็เช็ดออกค่ะคือหลังจากเราอาบน้ำเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้นอนเลยใช่ไหมเราก็ยังไปเดินเล่นทำโน่นทำนี่อยู่ฝุ่นพวกอะไรมันก็จะมาติดหน้าเราใช่ไหมเราก็มานวดแล้วก็ทำความสะอาดด้วยน้ำมันมะพร้าวอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เช็ดออกให้สะอาดนี่ไหมเห็นไหมเชฟยังดำอยู่เลยเนี่ยยังมีดำๆติดมาอยู่เลยขนาดเราอาบน้ำล้างหลังจากเช็ดทำความสะอาดหน้าด้วยน้ำมันมะพร้าวเสร็จแล้วนะคะเดือหน้าสะอาดสดเรียบร้อยแล้วเราก็มาบำรุงหน้ากันด้วยวิตามินอีกับวิตามินดีนะคะวิตามินอีกับวิตามินดีวิตามินดีจะเม็ดใหญ่กว่าวิตามินอีจะเม็ดเล็กกว่าแต่จะออกสีเหลืองๆข้นๆกว่าเห็นไหมคะเนี่ยจะแตกต่างกันอยู่นะแต่จริงๆมันมีกระปุกของใครของมันแหละแต่นางพี่สาวสามีให้มานางก็เลยเอาใส่กระปุกเดียวกันเลยเพราะนางดูออกมันจะเม็ดใหญ่กว่ากันอยู่แล้วก็สีมันก็แตกต่างกันนะคะนี่สองวิตามินนี้นางก็จะมา
บำรุงหน้าแล้วก็ก่อนนอนแค่นี้ค่ะสำหรับเทคนิคง่ายๆสำหรับคนหน้าแห้งนางก็มีหลายสูตรหลายตัวนะคะที่ทำอยู่มาใช้กันเลยเอาเข็มเจาะก็ได้หรือจะกรรไกรเจาะก็ได้นางชอบกรรไกรมันใหญ่ดีมันเป็นน้ำมันนะคะน้ำมันจากน้ำมันวิตามินค่ะน้ำมันวิตามินมันไม่ใช่วิตามินแบบแห้งๆนะเป็นน้ำมันวิตามินแบบน้ำมันเนี่ยเป็นหัวเข้มข้นแบบเหนียวเยิ้มเลยนะคะทั้งสองตัวมาผสมกันเลยนะคะเพราะว่าวิตามินอีกับวิตามินดีมันก็บำรุงหน้าเติมคอลลาเจนให้หน้าก่อนนอนแล้วให้หน้าใสกระจ่างลบเลือนริ้วรอยด้วยแล้วที่สำคัญหน้าเนียนใสกระจ่างคนนะคน2วิตามินนี้ให้เข้ากันแล้วก็เน้นเลยค่ะรอบดวงตาลบเลือนหรือรอยทุกอย่างยุงยิ่งกัดแสกหน้าอยู่วันนั้นไม้ก็จิ้มตรงนี้ด้วยแผลเป็นทามือเดียวก็ได้นี่ก็เป็นอันเสร็จค่ะตอนนี้ก็ทาวิตามิน E และวิตามิน D บำรุงหน้าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเทคนิคหน้าสวยใสธรรมชาติก็เป็นอันเสร็จแล้วหากเห็นว่ามีประโยชน์นะคะเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดกระดิ่งไว้กดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปต่อไปฝากแชร์คลิปให้นางด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามขอให้ FC ของนางจงมีแต่ความสุขสมบังดังแกปรารถนาสำหรับวันนี้นางไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย